ก่อนลุกจากที่นอนวันละจบถ้าทำได้วันนั้นจะโชคดีทั้งวันหลวงพ่อพุธยืนยันสวดพระคาถาอิติปิโสอนุภาพยิ่งใหญ่มากอานิสงส์ยิ่งใหญ่เหลือล้นขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเผยแผ่ธรรมทานคติธรรมคำสอนในวันนี้หลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านเมตตาแนะนำพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับการสวดมนต์ว่าพระคาถาอิติปิโสมีอนุภาพยิ่งใหญ่มากสวดอิติปิโสทุกวันทุกวันแม้แต่เพียงวันละจบเท่านั้นก็ยังมีผลและหลวงพ่อพุทธท่านเผยเคล็ดลับไว้การท่องบทอิติปิโสสามารถนำมาทำน้ำมนต์พร้อมแก้รักษาโรคได้อนุภาพมากล้นจริงๆการสวดมนต์นอกจากจะเป็นการเคารพบูชาพระรัตนตรัยและรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนาแล้วยังมีความเชื่อกันว่าคนที่สวดมนต์เป็นประจำสม่ำเสมอจะมีสติปัญญาดีจิตใจนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านและมักจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตและบ่อยครั้งที่เรามักได้ยินเรื่องราวความมหัศจรรย์ของการสวดมนต์จากพุทธศาสนิกชนมากมายที่ครั้งหนึ่งชีวิตตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจอย่างแสนสาหัสแต่ด้วยจิตสงบนิ่งจากการหันหน้าพึ่งพระธรรมตั้งใจเพียรภาวนาและสวดมนต์ก็สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตนั้นมาได้ดังเช่นคำหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านกล่าวไว้ว่าสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างอื่นใครจะว่าอะไรวิเศษวิโสอะไรก็เชิญท่านว่าไปเถอะเราก็เอาสวดอิติปิโสของเราอันเดียวเท่านั้นสวดไปสวดไปจิตมันสงบเป็นสมาธิเองบทสวดมนต์นี้เราสวดทุกวันทุกวันถึงแม้ว่ารู้สึกว่าจิตของเราไม่มีสมาธิก็ตามมันจะคอยฝังลงในส่วนลึกของจิตมันจะฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกถ้าเวลากระทันหันนี้เช่นจะทำน้ำมนต์หรือว่าลูกหลานเจ็บป่วยเราสำรวมจิตปั๊บนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธเป่าพรวดลงไปบางทีก็หายเราสวดทุกวันทุกวันอิทธิพลมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกบทสวดมนต์นี้สวดทุกวันทุกวันนี้มันเพิ่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพุทธานิโยท่านเมตตาสอนไว้ว่าเราไม่ได้สวดมนต์เพื่อความขลังเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าความขลังความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นอิติปิโสสวดทุกวันทุกวันแม้แต่เพียงวันละจบเท่านั้นมันก็ยังมีผลทีนี้เมื่อญาติโยมทั้งหลายพากันยึดมั่นในการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วนั้นและเจริญเมตตาพรหมวิหารแล้วยังแถมรักษาศีล5ด้วยก็ยิ่งดีมากๆกับชีวิตเราเลยทีเดียว
ต่อให้เป็นคารวาสเราก็ยังสามารถที่จะทำอะไรดีๆได้เหมือนพระบางทีอาจจะดีกว่าพระเสียด้วยซ้ำไปทีนี้บทสวดมนต์ยอดนิยมมากมายล้วนแต่มีอานิสงส์ในทางความเชื่อแตกต่างกันแต่ว่ากันว่าสวดอิติปิโสเท่าอายุหรือสวดอิติปิโสเท่าอายุและเพิ่มไปอีกหนึ่งบทจะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาวป้องกันทูตผีปีศาจแคล้วคลาดจากโรคภัยต่างๆและอุบัติเหตุจิตใจเข้มแข็งปัญญาดีหลับสบายมีสมาธิเทวดารักษาเป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่รักเนื่องด้วยการสวดอิติปิโสเท่าอายุเปรียบเสมือนปฐมบทแห่งการบูชาคุณหรือการถวายพระพรพระศาสดาในศาสนาพุทธนั่นเองหลวงพ่อพุทธท่านแนะนำไว้ใครดวงไม่ดีดวงตกมีวิธีแก้ไขให้ดวงดีสามารถทำได้ผลจริงเพียงสวดอิติปิโสเท่าอายุเท่านั้นพอใครว่าดวงดีดวงไม่ดีจะไปแก้ดวงกันได้อย่างไรนอกจากปฏิบัติดีเท่านั้นวิธีแก้ดวงไม่ดีเอาอย่างนี้สิให้ไหว้พระสวดมนต์เริ่มต้นด้วยอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนจบแล้วก็นะโม3จบสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนจบแล้วแผ่เมตตาพรหมวิหารมาอธิษฐานจิตขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดจงช่วยดลบันดาลให้ดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าดีขึ้นได้ด้วยเถิดแล้วก็สำรวมจิตสวดเฉพาะบทอิติปิโสบทเดียวสวดให้ได้เท่าอายุตัวเองหรือจะนับลูกประคำสวดให้มันได้108จบยิ่งดีทีแรกเราสวด3บทต่อเนื่องกันไปก่อนพออธิษฐานจิตแล้วเราสวดเฉพาะบทอิติปิโสบทเดียวสวดทุกวันสวดทุกวันเอาบทนี้แหละแทนบทภาวนาเลยทีนี้พอสวดไปสวดไปเราสวดทุกวันสวดทุกวันสวดหนักเข้าสวดหนักเข้าเราจะมีอาการกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบบางทีจิตบูกไปนิ่งสว่างหยุดสวดมนต์ปล่อยให้มันหยุดอยู่อย่างนั้นไม่ต้องสวดอีกจิตหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานบทอิติปิโสนี้เป็นพุทธคุณพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราสวดไม่หยุดจิตเราถึงพุทธคุณแล้วนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานคุณของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่จิตของเราแล้วเราหยุดสวดทันทีกำหนดรู้อยู่เฉยๆทำใจเฉยๆอยู่ทีนี้ในช่วงนั้นถ้าหากว่าจิตมันจะละเอียดลงไปจนกระทั่งถึงร่างกายตัวตนหายช่างมันปล่อยมันพอมันนิ่งไปสุดช่วงแล้วจิตมันจะถอนออกมาเองในขณะที่มันนิ่งที่เรารู้อยู่เฉพาะที่จิตไม่รู้เรื่องภายนอกนี้คนอื่นเขาอาจเข้าใจว่าเราเป็นอะไรไปแล้วเขาจะมาทุบมาตีมาปลุกเมื่อปลุกแล้วเราไม่รู้ตัวในขณะนั้นจิตยังไม่ถอนเองบังเอิญเราตื่นขึ้นมาเพราะการปลุกเราจะรู้สึกไม่สบายฉะนั้นถ้ากลัวมันจะเลยเถิดก็ให้เรากำหนดเวลาเอาไว้ว่าถ้าจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิแล้ว
ข้าพเจ้าจะอยู่ในสมาธิ1ชั่วโมงถ้าเรากำหนดไว้อย่างนี้แม้จิตของเราจะสงบแค่ไหนเมื่อถึงเวลาแล้วเขาจะออกมาเองเขาออกมาเองนี่แหละนี่คือบทภาวนาที่วิเศษที่สุดถ้าหากว่าใครมีคนเป็นหนี้เป็นศีลสวดไปแล้วอย่างที่ว่านั้นแล้วมาอธิษฐานจิตขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดลใจลูกหนี้ให้เอาหนี้มาคืนข้าพเจ้าแล้วก็สวดอยู่นั่นแหละสวดอิติปิโสนี้แหละเสร็จแล้วลูกหนี้จะเอาหนี้มาคืนมีที่8ริ้วอาซิมคนหนึ่งมาหลวงพ่อเขาเป็นหนี้อัวทำไงจะได้คืนอัวไปทวงทีไรเขาด่าแล้วก็ไล่อัวลงจากบ้านทุกทีไปสวดอิติปิโสสิลิมก็แนะนำวิธีให้ไปสวดหลังจากนั้นประมาณเดือนครึ่งหลวงพ่อไปที่นู่นพอแกรู้ว่าหลวงพ่อไปแกก็รีบมารายงานพอมาก็อิติปิโสของหลวงพ่อนี่ดีจริงๆนะมันดียังไงซิมอัวสวดแล้วเขาเอานี่มาคืนให้อัวหมดเลยโดยที่อัวไม่ต้องไปทวงเลยบางคนสวดไปสวดไปจิตมันเป็นสมาธิเองเขาถึงบอกโอ๊ยเมื่อก่อนนี้ไปไขว่คว้าวิ่งสำนักโน้นวิ่งสำนักนี้อ้าวไปภาวนาพุทโธก็ไม่แน่ใจสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอก็ไม่แน่ใจใจมันรวนเรอยู่พอมาสวดอิติปิโสนี้ได้สมาธิเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครสงสัยว่าหลักวิธีการสมาธิที่ท่านสอนทุกวันนี้จะเอาแบบไหนดีถ้ายังตัดสินใจไม่ลงให้ตัดสินใจสวดอิติปิโสบทเดียวเท่านั้นวันนี้มีหนุ่มใหญ่ท่านหนึ่งเป็นข้าราชการสัมปสามิตรมาบอกว่าผมสวดมนต์แล้วทำไมตัวสั่นสวดชินบัญชรก็สั่นนั่นแหละจิตของคุณเข้าถึงคุณธรรมจิตมันสงบจิตมันจดจ่อกับบทสวดมนต์แล้วมันก็สั่นมันเป็นอาการของปิติปิติบางอย่างทำให้ตัวสั่นทำให้ตัวโยกบางอย่างทำให้รู้สึกเหมือนตัวลอยขึ้นบนอากาศบางอย่างทำให้ขนหัวลุกขนหัวพองบางอย่างทำให้หัวเราะร้องไห้ปิตินี้เป็นความปลื้มปิติดีอกดีใจทีนี้คนใจอ่อนพอเกิดปิติแล้วใจมันหลิ่งโลดเรียกว่ามันดีใจล้นพ้นซึ่งอันนี้มันเกิดจากจิตสงบเป็นสมาธิอ่อนๆนั่นเองขอนอบน้อมก้มกราบระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ